ซอมมานิกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่าเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วทุกคนก็หนีไม่พ้นเรื่องความตายนะครับก็ความตายก็ไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวข้ามออกไปสู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกับตอนที่เราคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาซึ่งก็เป็นโลกหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาแค่9เดือนพอเราคลอดออกมาโลกนี้นะครับเราก็อยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่าดุนยาซึ่งแปลว่าชั่วคราวแต่ความชั่วคราวของแต่ละคนที่ได้มาอยู่ในโลกนี้นะครับมันสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะหมดลมหายใจสุดท้ายจะได้คลอดอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่ที่ผมพูดว่าหมดลมหายใจสุดท้ายแล้วก็จะได้คลอดอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าความตายเนี่ยมันก็เหมือนกับก่อนการคลอดจริงๆนะครับคลอดจากโลกนี้ไปยังโลกหน้าเหมือนกับที่เราคลอดมาจากโลกแห่งคันมันดามาสู่โลกนี้แล้วก็เมื่อเราคลอดจากโลกนี้ซึ่งเป็นโลกชั่วคราวไปแล้วไปโลกหน้าเนี่ยโลกหน้าเป็นโลกนี้รันการไม่มีการจำกัดเวลาเหมือนโลกในคันมันดาชะตากรรมของชีวิตทางวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไรในโลกหลังความตายก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราเองที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับการมีชีวิตใหม่ที่ดีในโลกหน้าแม้ว่าชีวิตของเราในโลกนี้อาจจะไม่ดีอาจจะมีความทุกข์ยากลำบากยากจนใดก็แล้วแต่ว่าเรายังมีโอกาสเป็นโอกาสที่พระเจ้าผู้สร้างเรามานะครับได้ให้แก่เรานะครับโอกาสที่เราจะได้มีชีวิตในโลกหน้าที่ดีนะครับก็คือการเชื่อฟังพระองค์นะครับเชื่อพระองค์และเชื่อฟังพระองค์เพราะฉะนั้นในอิสลามนะครับเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เราได้รับชีวิตที่ดีในโลกหน้าเนี่ยนะครับมันก็คือความเชื่อแล้วก็การเชื่อฟังสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับเชื่อเนี่ย belief นะครับแล้วก็เชื่อฟังก็ obey ถ้าเชื่อแล้วไม่เชื่อฟังนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำในสิ่งที่ดีๆแต่เราไม่รู้ว่าเราทำเพื่อใครเราก็ไม่รู้จะเอารางวัลตอบแทนจากใครเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อให้เราได้รับสวรรค์คนที่เป็นเจ้าของสวรรค์เนี่ยนะครับเขาก็บอกวิธีการเข้าสวรรค์ให้กับเรานะครับโดยการปฏิบัติตามคำบัญชาใช้ของพระองค์ที่ประทานมาในคัมภีร์กุรอานแล้วก็แบบอย่างคำสอนของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าคีย์กุญแจสำคัญนะครับที่จะได้เข้าสวรรค์ที่เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สร้างจักรวาลผู้สร้างเราเนี่ยนะครับอัลลอฮฺบอกเอาไว้แล้วถ้าคุณไม่มีกุญแจนี้คุณไม่สามารถจะเข้าได้นะครับทุกสถานที่เนี่ยเขามีเจ้าของที่อยู่คุณจะเข้าบ้านใครก็แล้วแต่คุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านนะครับถ้าหากว่าคุณบอกคุณเสียภาษีคุณจะเข้าค่ายทหารตามอำเภอใจเนี่ยคุณเข้าไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเขตของทหารเป็นเขตห่วงห้ามนะครับเพราะนั้นการที่คุณจะเข้าไปคุณต้องได้รับอนุญาตถ้าหากว่าคุณเป็นทหารด้วยกันยิ่งเฉพาะในยามสงครามเนี่ยเขาจะต้องมีคำที่เป็นรหัสซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนทุกวันรู้ด้วยกันเช่นเดียวกันนะครับสวรรค์ที่เป็นของรสพลานะครับพระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้นะครับว่าคีย์เวิร์ดของมันนะครับสำคัญก็คืออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ตรงนี้ครับมันไม่ได้เป็นกุญแจที่เป็นดอกนะครับหรือมันไม่ได้เป็นการ์ดที่คุณเอาไปแตะนะครับกับกุญแจสมัยใหม่แล้วมันก็จะเปิดให้คุณแต่ว่ามันเป็นคำพูดของคุณที่คุณจะต้องพูดออกมาแล้วก็จะต้องพูดด้วยความจริงใจด้วยนะครับคุณอาจจะไปท่องมานะครับโดยที่คุณไม่ศรัทธาเลยเนี่ยคุณก็หวังจะเข้าสวรรค์ด้วยการกล่าวคำนี้ให้คุณท่องมาครับเอาชัดยังไงก็แล้วแต่ว่าถ้าใจคุณไม่ศรัทธาเนี่ยครับผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์เนี่ยเขารู้นะครับเขาก็ไม่ให้คุณเข้านะครับอันนี้การเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรโลกของวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เร้นลับเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีวิญญาณ
แต่วิญญาณคืออะไรวิญญาณคือแสงสว่างความร้อนขึ้นไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กนักวิทยาศาสตร์พยายามจะศึกษาค้นคว้ากันเพื่อหาคำตอบเรื่องวิญญาณเพราะนักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าวิญญาณมีอยู่จริงและเมื่อมีวิญญาณอยู่นะครับมนุษย์ก็มีชีวิตแต่วิญญาณคืออะไรนะครับเข้ามาในร่างกายของเราเมื่อไหร่เข้ามาทางไหนเข้ามาอย่างไรและเมื่ออยู่ในร่างกายของเราแล้วเนี่ยวิญญาณมันเติบโตเหมือนกับการเติบโตทางด้านร่างกายหรือเปล่าแล้วเวลาวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันไปไหนมีสภาพอย่างไรตรงนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ไม่รู้นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้เพราะอาณาจักรในเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะทางด้านวิญญาณเนี่ยนะครับอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ตัวสเปิร์มไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์มารดานะครับเป็นตัวเป็นตนเกาะร่างเป็นทารกมนุษย์ขึ้นมาจนกระทั่งคลอดแล้วเมื่อมนุษย์จบชีวิตลงนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นใบ้แล้วทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับวิญญาณออกไปอย่างไรออกไปทางไหนเพียงแต่รู้ว่าหัวใจนะครับหยุดเต้นชีวิตนั้นก็จบนะครับนั่นคือเหตุผลที่ทางนักวิชาการศาสตร์เขาบอกว่าวิญญาณเนี่ยมันคือที่อยู่ของขอโทษหัวใจเป็นที่อยู่ของวิญญาณนะครับถ้าหากว่าหัวใจหยุดทำงานวิญญาณก็ออกไปแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เรามีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ทั้งสองด้านสำหรับชีวิตของเราที่ประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็วิญญาณเราต้องเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเรียนได้ทุกแขนงสาขาที่เราถนัดนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายของเรานะครับแต่ว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่ร่างกายอย่างเดียวชีวิตเรามีวิญญาณด้วยนะครับเราต้องหาสิ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณเพราะวิญญาณก็มีความต้องการเหมือนกับร่างกายถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการอาหารถ้าหากว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการการพักผ่อนถ้าหากว่าร่างกายต้องการการทำความสะอาดต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการเช่นกันแต่วิทยาศาสตร์มันหาสิ่งที่จะมาทำความสะอาดทางด้านวิญญาณให้มนุษย์ไม่ได้แม้จะมีน้ำยามีสบู่ต่างๆมากมายที่ทำความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าเราแต่ความสะอาดทางด้านวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยนะครับมันหาในวิทยาศาสตร์ไม่ได้นั่นคือผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการที่จะขัดเกลาวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในวัยทารกซึ่งเป็นวัยที่ใสบริสุทธิ์เราจึงได้รับความคุ้มครองได้รับสิ่งต่างๆจากพระเจ้ามากมายโดยที่เราไม่เคยร้องขอนะครับถ้าวิญญาณต้องการถ้าหากร่างกายต้องการการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงวิญญาณก็ต้องการก็เช่นกันแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์วิญญาณของเราให้มีความแข็งแรงเหมือนกับที่เราต้องการให้ร่างกายแข็งแรงของเราได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปนะครับแล้วก็นี่เหตุผลที่สำคัญว่าเราจะต้องมาเรียนรู้ศาสนาเพื่อเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตจะทำให้เรามีความสุขในโลกนี้แม้จะอยู่บนของทุกข์ก็ตามแล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้านะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเอาไว้นะครับเป็นการปฏิบัติในอันดับสุดท้ายของหลักปฏิบัติ5ประการนะครับนั่นก็คือเรื่องฮัจญ์นะครับเรื่องฮัจญ์นะครับแต่ก่อนที่ไปเรียนรู้เรื่องฮัจญ์นะครับก็ขอให้เราได้มาดูซะก่อนนะครับว่าในอิสลามเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบนะครับ3ประการหลักๆก็คือเรื่องของความศรัทธาเรื่องของหลักปฏิบัติเรื่องของคุณธรรมความดีซึ่งโครงสร้างนี้นะครับองค์ประกอบจากในโครงสร้างศาสนาเนี่ยมันมีอยู่ในทุกศาสนาไม่ว่าจะในศาสนาคริสต์ในศาสนาพุทธศาสนายูดายหรือแม้แต่ในอุดมการนะครับของลัทธิต่างๆเราก็จะพบนะครับว่าทุกลัทธิอุดมการลัทธิศาสนาเนี่ยจะต้องมีหลักศรัทธาคือความเชื่อก่อนยกตัวอย่างนะครับลัทธิเสรีนิยมเขาก็มีความเชื่อว่านะครับสังคมต้องเปิดเป็นอิสระให้คนได้ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่อันนั้นเป็นความเชื่อของเขานะครับก็จะต้องมีหลักปฏิบัติมีเรื่องของคุณธรรมค่านิยมความดีอะไรต่างๆซึ่งมันจะต้องมีนะครับแล้วก็เรื่องของหลักปฏิบัติในทุกศาสนาก็มีเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจซึ่งน้อยมากนะครับซึ่งน้อยมากวันนึงเนี่ยเราปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยนิดเดียว
แต่ทุกศาสนาจะสอนให้เราปฏิบัติทุกวันนะครับเพราะว่ามันจะรักษาความเชื่อความศรัทธาของเราได้และเป็นผลดีกับเราขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับและจะส่งผลต่อไปในอนาคตโลกหน้าแต่ว่าเราเกิดมานะครับบนโลกใบนี้เนี่ยเราไม่อยู่ลำพังกันเพียง2คนฉันกับเธอนะครับเรามีพ่อมีแม่นะครับเรามีพี่น้องโตขึ้นเราก็กลายเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเรามีญาติพี่น้องมีเพื่อนบ้านที่ต้องเกี่ยวข้องนะครับต้องทำมาหากินเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของสังคมซึ่งเราอยู่ท่ามกลางสังคมนะครับที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของครอบครัวเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการปกครองดังนั้นนะครับจากโครงสร้างที่ผมนำเสนอให้พวกเราได้เห็นเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนานะครับในความหมายแคบๆที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นการปฏิบัติพิธีกรรมนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมแคบๆของมัสยิดพิธีกรรมไอ้บัตรศาสนาในเรื่องของการละหมาดนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของอิสลามทั้งหมดนะครับเรื่องการถือศีลอดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอิสลามเพราะนั้นหากเราจะพูดไปนะครับว่าอิสลามมันคือวิถีชีวิตที่พระเจ้าประทานมาให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราที่จะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าผู้ส่งเรามาด้วยความปลอดภัยนะครับจากการถูกลงโทษในโลกหน้าแล้วก็ได้รับการตอบแทนด้วยสวรรค์ที่ทุกคนเนี่ยปรารถนาครับเพราะนั้นไอ้บอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมันแคบไปนะครับเราเรียกกันติดปากว่าศาสนานะครับแต่จริงๆแล้วอิสลามเนี่ยนะครับแปลว่าวิถีชีวิตหรือจะบอกว่าเป็นคู่มือการใช้ชีวิตก็ได้นะครับคือวิถีชีวิตหรือแนวทางชีวิตเนี่ยภาษาอาหรับใช้คำว่าดีนซึ่งแปลว่าทางนะครับภาษาจีนใช้คำว่าเต๋าก็แปลว่าทางนะครับถ้าภาษาบาลีสันสกฤตก็ใช้คำว่ามรรคนะครับนั่นก็คือมรรค8นะครับที่เราชาวพุทธก็คงได้เรียนรู้กันมานะครับว่าเป็นหนึ่งในอริยสัจ4ประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือแนวทางในการที่จะพ้นทุกข์ศาสนาจะสอนปัญหาก็คือว่าเมื่อคุณพ้นทุกข์แล้วคุณไปหาที่ไหนคุณก็ไปหาสุขใช่ไหมครับแต่อิสลามพูดว่าวิถีทางที่จะไปสู่ความสันติสุขโดยการยอมจำนนต่อพระเจ้าบอกวิธีการเอาไว้ให้พระเจ้าสั่งอะไรทำตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นนี่คือวิถีทางรอดไปสู่ความสันติสุขในชีวิตหลังความตายนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าต่อไปทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับเราก็มีหลักปฏิบัติ5ประการเพื่อยืนยันความศรัทธานะครับหลักปฏิบัติ5ประการนะครับก็กล่าวคำปฏิญาณตนขั้นแรกเลยนะครับเหมือนกับใจคุณชอบใครสักคนหนึ่งและคุณอยากได้เขามาเป็นคู่ครองอยากจะอยู่กับเขาคุณก็บอกรักได้แต่มองอย่างเดียวด้วยสายตายิ้มมุมปากนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะพิชิตใจผู้หญิงได้นะครับก็ต้องบอกเช่นเดียวกันถ้าคุณศรัทธาในพระเจ้าคุณก็บอกพระองค์ด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับเป็นการส่วนตัวเป็นสัญญาระหว่างคุณกับพระองค์โดยเฉพาะว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับคุณบอกกับพระองค์แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับใครจะเชื่อล่ะนะครับว่าคุณศรัทธาพระองค์จริงคุณบอกกับพระองค์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ฉะนั้นเมื่อพูดแล้วต้องแสดงออกบอกว่ารัก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 แล้วไม่มาขอสักทีเนี่ยนะครับมันรักยังไงวะก็ต้องละหมาดวันละ5เวลาเพื่อยืนยันความศรัทธานะครับแล้วก็ถือศีลอดนะครับจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องหัวข้อสุดท้ายเรื่องของการทำฮัจญ์นะครับประเด็นศึกษาของเราก็คือความเป็นมาของพิธีฮัจญ์สถานที่สำคัญเกี่ยวกับพิธีฮัจญ์วัตถุประสงค์ของการทำฮัจญ์ความสำคัญและผลบุญการทำฮัจญ์และพิธีการทำฮัจญ์แบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าฮัจญ์เป็นพิธีทางศาสนาที่กำหนดให้แก่มุสลิมที่ healthy and wealthy healthy หมายถึงสุขภาพดีนะครับ wealthy ก็คือมีเงินทองพอที่จะไปอันนี้เป็นข้อบังคับใครครบเงื่อนไขนี้นะครับ healthy and wealthy และไม่ไปนะครับถือว่าเป็นบาปถือว่าเป็นบาปคุณไม่ต้องไปทำร้ายไม่ต้องไปโกงไม่ต้องไปฆ่าใครเพียงแค่ว่าคุณสุขภาพดีมีสตังค์แล้วคุณไม่ไปก็ถือว่าคุณทำบาปบาปเพราะอะไรบาปจากการที่คุณผิดสัญญากับอัลเลาะห์
นะครับว่าพระองค์ได้สั่งให้คุณไปแล้วคุณไม่ไปนะครับแต่คุณสัญญากับพระองค์มาก่อนว่าคุณจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมหมัดนำมาแต่ว่าเมื่อพระองค์สั่งคุณแล้วคุณไม่ไปคุณก็ผิดสัญญากับพระองค์นะครับการตายของคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ทั้งที่ healthy and wealthy แล้วเนี่ยนะครับก็ท่านนบีมูฮัมหมัดบอกว่าเหมือนกับการตายของชาวคริสเตียนนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องตายเหมือนกันแล้วแต่คุณจะตายแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้น once is a lifetime ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมุสลิมก็พยายามที่จะสะสมเงินทองนะครับคือต้องมีเจตนาก่อนณตอนนี้คุณยังเป็นหนุ่มนะครับแต่โอ้โหจะไปฮัจญ์นะครับแต่ละปีมันใช้จ่ายสตังค์นะครับอันนั้นเหตุผลที่ว่าทำไมอัลเลาะห์ถึงให้ฮัจญ์เอาไว้สุดท้ายเลยไงเพราะว่ามันต้องจ่ายสตังค์ไงนะครับปลายปีนี้คุณต้องมี 200,000 กว่าบาทจะไปฮัจญ์ได้นะครับคุณทำงานมา 4-5 ปีคุณยังออมเงินเก็บไปไม่ได้หรอกนะครับถ้าว่าคุณไม่ได้มรดกมาไม่มีฐานะบางคนได้มรดกมานะครับแต่ก็ยังไม่ไปคิดจะไปตอนแก่ชะล่าใจนะครับปรากฏว่าตัวเองไม่ได้แก่ตายตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มนะครับเพราะว่าได้สตังค์มาแล้วก็ซื้อรถซิ่งไปนะครับประสบอุบัติเหตุตายซะก่อนนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นหน้าที่ที่กำหนดให้แล้วประการแรกเราต้องมีเจตนามีเนียดเพราะว่าอัลลอฮ์จะรับเจตนานะครับเป็นสิ่งสำคัญคุณเนียดเอาไว้ก่อนตั้งเจตนาไว้ก่อนว่าคุณจะไปแต่ที่คุณยังไม่ได้ไปถ้าสมมติว่าคุณตายไปซะก่อนพระองค์รับจากเจตนาคุณเหมือนกับคุณได้ไปแล้วพระองค์รับจากเจตนานะครับที่พระองค์จัดฮัจญ์เอาไว้เรื่องหลักสุดท้ายที่ปฏิบัตินะครับเพราะว่ามันใช้สตังค์เยอะนะครับแล้วไปนั้นคุณต้องใช้ความอดทนเพราะว่าไปทำที่นู่นนะครับคุณจะต้องไปเบียดเสียดยัดเยียดกับคนทั่วโลกครับที่มาทำฮัจญ์พร้อมๆกันประมาณ2ล้าน3ล้านคนและจะต้องทำในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันทุกๆปีคน2ล้านคน3ล้านคนจะไปทำฮัจญ์มันต้องใช้ความอดทนมากละหมาดเนี่ยนะครับมันสบายที่สุดแล้วอ่ะยังไม่ทำกันเลยอ่ะมันจะไปฮัจญ์ยังไงอ่ะละหมาดถ้าเวลานะครับทำให้ครบซะก่อนนะครับเพื่อเป็นการฝึกจิตวิญญาณให้มีความมั่นคงในความศรัทธากับพระเจ้าสักก่อนนะครับไม่ต้องเสียสตังค์เลยนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือเรื่องของการจ่ายซะกาตซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายทานภาคบังคับเหมือนการจ่ายภาษีแต่เป็นภาษีทางศาสนาต้องจ่ายสตังค์นะครับบางคนเนี่ยเสียดายสตังค์นะครับไม่อยากจะจ่ายเห็นไหมฮะแล้วจะไปจ่ายการทำฮัจญ์ยังไงอ่ะมันจ่ายทีต้อง 200,000 กว่าบาทเห็นไหมว่าองค์ก็เอาไว้หลังๆเลยเรื่องถือศีลอดฝึกความอดทนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณไปอยู่ที่เมืองมักกะดังที่ผมบอกแล้วนะครับในช่วงเวลาของวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของประเทศอิสลามนะครับถึงวันที่13เนี่ยโอ้ทุกคนนะครับที่อยู่มักกะเนี่ยจะต้องทำฮัจญ์ในสถานที่และเวลาเดียวกันมันเบียดเสียดยัดเยียดมากนะครับแล้วคุณจะต้องใช้ความอดทนนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลเลาะห์ถึงได้ให้การทำฮัจญ์เนี่ยอยู่ในข้อปฏิบัติอันสุดท้ายในหลักปฏิบัติ5ประการโอเคทีนี้เรามาดูนะครับว่าฮัจญ์หมายถึงอะไรนะครับก่อนที่จะไปต้องทำความเข้าใจซะก่อนเพราะว่าถ้าคุณไปปฏิบัติศาสนกิจโดยที่คุณทำโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะครับคุณจะไม่เห็นคุณค่าหรือคุณจะไม่ appreciate มันเหมือนกับการละหมาดเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นผลดีของการละหมาดคุณไม่ละหมาดหรอกหรือถ้าโอเคถ้าคุณละหมาดก็เพราะว่าแหมเดี๋ยวแฟนน่ะมาด้วยนะเห็นว่าเราไม่ละหมาดก็จะตําหนิติฉินเราคุณไปละหมาดแบบแกนๆนะครับละหมาดเพราะเกรงใจคุณก็จะไม่เห็นคุณค่ามันถือศีลอดก็เช่นกันนะครับถ้าคุณไม่ศึกษาล่วงหน้าถึงผลดีทางด้านร่างกายและวิญญาณเนี่ยคุณก็ไม่อยากถือศีลอดเช่นเดียวกันนะครับพิธีฮัจญ์มันมี wisdom มี hikmah นะครับภาษาอาหรับเรียก hikmah ภาษาอังกฤษเรียกว่า wisdom นะครับมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำให้เรื่องการปฏิบัติศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาที่คุณจะต้องค้นหาเพราะว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาล นะครับมาอย่างมีกฎมีระเบียบจนเราสามารถคำนวณได้พระองค์ไม่ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เราปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลหรอกครับมันต้องมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนะครับปัญหาคือว่าคุณจะเข้าใจมันมากน้อยขนาดไหนคุณต้องเรียน
นะครับและนบีก็บอกว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยพระเจ้าตาต้องการให้ความดีกับใครคนหนึ่งคนใดแล้วเนี่ยครับพระองค์จะให้คนผู้นั้นเนี่ยเข้าใจศาสนาเพราะนั้นเวลาคุณเรียนศาสนาเนี่ยคุณต้องเรียนให้เข้าใจนะครับการรู้กับเข้าใจเนี่ยไม่เหมือนกันนะคือบางคนรู้แต่ไม่เข้าใจสำคัญมากแล้วเพราะว่าความเข้าใจเนี่ยมันไปอีกขั้นหนึ่งของความรู้นะครับรู้แล้วจะต้องเข้าใจนะครับพอคุณเข้าใจคุณเกิดปัญญาคุณก็สามารถจะปฏิบัติศาสนาด้วยความซาบซึ้งนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับว่าการที่จะมีพิธีฮัจญ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นที่ในคาบสมุทรอาหรับนะครับคนที่ เริ่มต้นพิธีฮัจญ์เนี่ยโอเคต้องเล่าประวัติศาสตร์ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการไปทำพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับเหมือนกับการไปทบทวนหรือว่าการเรียนประวัติศาสตร์โดยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่และเวลานะครับที่ประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นเป็นการเรียนประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองโดยการที่คุณนำตัวเข้าไปในการปฏิบัติพิธีฮัจญ์พิธีฮัจญ์นะครับมันเริ่มต้นนะครับที่เมืองมักกะนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับคนที่มาเริ่มต้นพิธีฮัจญ์คืออับราฮัมหรือนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งมีอายุเมื่อประมาณสัก 4,000 ปีที่แล้วท่านเกิดที่เมืองอูรเมืองอูรเนี่ยนะครับก็อยู่บนแม่น้ำไทกิสยูเฟรติสนะครับในอิรักเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่ผู้คนเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งนะครับคือครอบครัวของนบีอิบรอฮีมนะครับอิบรอฮีมนะครับมีพ่อเป็นช่างปั้นครับรูปเคารพบูชาเจ้าเวทต่างๆให้ผู้คนไปเคารพสักการะแล้วก็เวลานั้นผู้คนก็กราบไหว้บูชารูปปั้นไหว้ดวงจันทร์ไหว้ดวงอาทิตย์ไหว้ดวงดาวสารพัดเด็กน้อยอิบราฮิมเกิดขึ้นในครอบครัวที่พ่อเป็นผู้ทำรูปปั้นจำหน่ายให้คนไปเคารพสักการะแต่อิบราฮิมนั่นก็วัยเล็กนะครับไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรมากก็แปลกใจว่าทำไมรูปปั้นที่พ่อเขาปั้นเอาไว้หินที่พ่อแกะสลักเนี่ยนะครับเขาเดินขึ้นไปเหยียบไปย่ำเล่นสนุกสนานไม่เห็นเอะอะโวยวายอะไรเลยแล้วผู้คนไปเคารพกราบไหว้บูชาเอาของไปเส้นเอาไปถวายนะครับมดแมงวันมากินหนูมาไต่มาตอมก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เห็นปิปากบ่นแล้วทำไมคนยังเคารพสักการะกราบไหว้บูชานะครับไม่เพียงเท่านั้นคนยังกราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ว่าเป็นพระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าเพศชายพระเจ้าเพศหญิงนะครับอับราฮัมก็สงสัยในเรื่องนี้นะครับเขาบอกไปกราบไหว้อย่างไรเป็นคนเดียวในเมืองอูรที่มีความคิดแตกต่างไปจากชาวบ้านเขานะครับอับราฮัมคิดว่าเอ๊ะถ้าดวงอาทิตย์เป็นพระเจ้าก็เฝ้ามองดวงอาทิตย์นะครับขึ้นแต่เช้าพอค่ำดวงอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าหายไปอ้าวก็ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงดิถ้าพระเจ้าที่แท้จริงก็ต้องอยู่ถาวรนะครับพอตกกลางคืนดวงจันทร์ขึ้นมาอับราฮัมคิดว่านี่หรือพระเจ้านะครับพอเช้ามาดวงจันทร์ก็หายไปอ้าวงั้นดวงจันทร์ก็ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงนะครับด้วยการมองบนท้องฟ้าแล้วก็ตรึกตรองนะครับวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆนะครับทำให้อับราฮัมแน่ใจว่าทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างไม่ใช่พระเจ้าที่ผู้คนเคารพสักการะแน่นอนต้องเป็นผู้ที่สร้างดวงดาวต้องเป็นผู้ที่ควบคุมดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ให้ขึ้นตามเวลาแล้วก็ตกตามเวลาแค่เด็กๆเท่านั้นเองอายุ10กว่าก็เข้าใจเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลยเพราะนั้นเรื่องของพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าง่ายที่สุดในการที่เราจะทำความเข้าใจนะครับเมื่ออับราฮัมเข้าใจตรงนี้แล้วอับราฮัมก็ไปบอกชาวบ้านนะครับว่าอิฐหินดินปูนทรายที่พ่อเขาทำมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าไปกราบไหว้บูชาทำไมนะครับแน่นอนครับถ้าคุณเป็นพ่อของอิบราฮิมนะครับยังชีพด้วยการทำรูปปั้นเทวรูปขายเนี่ยก็ต้องคิดนะครับว่าไอ้ลูกเราคนนี้มันจะมาทุบมาข้าวเรานะครับก็ตำหนิเดชินต่างๆนานานะครับแต่อับราฮัมเชื่อมั่นละว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่พระเจ้านะครับเขาไม่ได้เนรคุณต่อพ่อนะแต่บอกว่าสิ่งที่พ่อทำมาเนี่ยมันไม่ใช่พระเจ้าแล้วก็ไปบอกกับผู้คนนะครับว่าไอ้ที่กราบไหว้กันนะเป็นหินเป็นดินเป็นปูนเป็นทรายครับมันไม่ใช่พระเจ้า
แล้วสมัยนั้นนะครับเวลาเขากราบไหว้บูชานะครับเทวรูปมันมีเยอะนะครับคนหนึ่งก็ต้องการเทวรูปแบบนึงนะครับครอบครัวหนึ่งก็ต้องการเทพเจ้าอีกแบบนึงนะครับแล้วก็มาออเดอร์มาสั่งกับพ่อนบีอิบรอฮีมก็ทำตามนั้นนะครับทำตามเจตนาทำตามมโนของแต่ละคนที่มาออเดอร์เหมือนกับตัดกางเกงอ่ะคุณเอาทรงไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็ทำมาให้เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับนบีอิบรอฮีมก็ไปบอกกับชาวบ้านว่าพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่รูปปั้นไม่ใช่เป็นดินเป็นทรายไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่เป็นผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้นะครับผู้คนก็แย้งเพราะว่าทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วจู่ๆไอ้เด็กน้อยที่ชื่ออิบรอฮีมเนี่ยนะครับมาโต้แย้งมาคัดค้านมาบอกให้เลิกเชื่อนะครับก็เห็นว่าเป็นเด็กไงก็ปล่อยไปก่อนแต่มีวันหนึ่งนะครับช่วงเวลาเทศกาลผู้คนออกไปนอกเมืองนะครับอิบราฮีมก็ต้องการจะพิสูจน์ให้คนได้รู้ว่ารูปปั้นทั้งหลายที่ในวิหารที่คนไปเคารพสักการะเนี่ยไม่ได้พระเจ้าที่แท้จริงหรอกอิบราฮีมก็เข้าไปในวิหารแล้วก็ใช้ขวานฟันเทวรูปต่างๆนะครับกระจุยกระจายกันหมดเลยนะทุกตัวยกเว้นเทวรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่งนะครับตั้งตระหง่านอยู่กลางวิหารนะครับอิบราฮีมก็เอาขวานไปแขวนเอาไว้ที่มือแล้วก็ออกมานะครับจากวิหารพอผู้คนนะครับไปเฉลิมฉลองกันนอกเมืองเสร็จกลับเข้ามาในเมืองจะมากราบไหว้บูชาเทวรูปของตัวเองก็ปรากฏว่าเทวรูปทั้งหลายเนี่ยพังพินาศหมดแล้วนะครับก็ไปเรียกอิบราฮีมมานะครับว่าทำมาเปล่าอิบราฮีมบอกฉันไม่ได้ทำนะครับเนี่ยนบีอิบรอฮีมเนี่ยตอนโตขึ้นนะครับยอมรับว่าเนี่ยเป็นการโกหกครั้งที่สองโกหกครั้งแรกก็คือผู้คนชวนอิบรอฮีมออกไปพ่อชวนอิบรอฮีมออกไปนอกเมืองไปเฉลิมฉลองกันแต่อิบรอฮีมบอกว่าฉันป่วยฉันออกไปไม่ได้นะครับโกหกครั้งที่สองก็คือบอกว่าฉันไม่ได้ทำแล้วตัวเองทำนะครับแต่บอกไม่ได้ทำนะครับเอาขวานนี่ไปแขวนเอาไว้ที่เทวรูปตัวใหญ่พอคนเข้ามานะครับก็รู้แล้วไม่มีใครแล้วนะครับเป็นอิบราฮีมแน่เพราะต่อต้านเรื่องนี้มาโดยตลอดก็ไปนำตัวอิบราฮีมมาถามอิบราฮีมทำใช่ไหมบอกฉันไม่ได้ทำหลักฐานอยู่ที่นู่นไงนะครับเทวรูปองค์ใหญ่ทำถามมาดูดิขวานยังอยู่ที่มือเลยนะครับผู้คนก็บอกว่าเทวรูปมันพูดได้ยังไงอ่ะมันพูดไม่ได้นะมาเท่านั้นแหละครับอิบราฮีมก็บอกแค่นี้เทวรูปพูดไม่ได้พวกท่านยังไม่เข้าใจแล้วท่านยังเคารพกราบไหว้นะครับเท่านั้นแหละครับผู้คนก็โมโหสินะครับคือแย้งอิบราฮีมไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าความจริงมันเป็นเรื่องง่ายๆอ่ะนะครับเขาบอกว่าเทวรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเจ้าสูงสุดแต่ที่บอกไม่ใช่พออิบราฮีมพิสูจน์ได้เห็นนะครับผู้คนก็เถียงไม่ออกนะครับว่าเทวรูปมันพูดไม่ได้ในที่สุดก็จับอิบราฮีมนะครับไปตัดสินลงโทษ ด้วยการเผาทั้งเป็นการลงโทษอย่างรุนแรงของผู้คนในสมัยนั้นแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับได้คัดเลือกอิบราฮีมเอาไว้แล้วเพื่อให้ทำหน้าที่ในการประกาศว่าพระเจ้าที่แท้จริงของโลกนี้จักรวาลนี้มีองค์เดียวคืออัลลอฮ์นะครับอิบราฮีมอาจจะไม่ได้พูดภาษาอาหรับนะครับแต่รู้ว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวพระเจ้าคัดเลือกเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าคัดเลือกคนที่จะทำหน้าที่ให้พระองค์แล้วพระองค์ก็ต้องคุ้มครองการคุ้มครองก็คือการทำให้ไฟที่เผาอิบราฮีมเนี่ยมันเย็นลงซึ่งเรื่องนี้คัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับหลายคนอาจจะแปลกใจไฟมันจะเย็นลงได้อย่างไรนะครับก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าพระผู้เจ้าเป็นผู้ที่สร้างจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างกฎควบคุมจักรวาลเอาไว้ทั้งหมดดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยมันโคจรไปตามวิถีที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้เหมือนกับเราที่เรียนรู้กันมาว่าโลกเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ93ล้านไมล์โลกถูกสร้างขึ้นมาแล้วถูกพระเจ้ากำหนดว่าจะต้องหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงในขณะที่หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงเนี่ยโลกจะต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ย365 1/4 วันนี่เป็นกฎที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ในการควบคุมจักรวาลซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงสร้างกฎพระองค์อยู่เหนือกฎนะครับพระองค์จะทำยังไงก็ได้กับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาหากจะเปรียบถ้าคุณสร้างสุ่มขึ้นมาให้ไก่อยู่คุณคงจะไม่เข้าไปอยู่ในสุ่มแทนไก่คุณให้ไก่อยู่
นะครับแต่คุณต้องอยู่นอกสุ่มนะครับสุ่มก็เหมือนกับกฎที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาดังนั้นพระองค์เนี่ยนะครับเมื่อสร้างไฟให้มีธรรมชาติว่ามันจะต้องร้อนแต่ว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือกฎสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมานะครับเมื่อพระองค์จะสั่งอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นไปตามนั้นเพียงแต่พระองค์บอกว่าจงเป็นจงบังเกิดขึ้นสิ่งที่พระองค์ต้องการมันก็จะเป็นขึ้นมามันก็จะบังเกิดขึ้นมาฉับพลันทันใดเพียงแต่พระองค์สั่งเท่านั้นเองเพราะนั้นไฟก็เย็นลงนะครับในขณะที่คนทั่วไปชาวบ้านคิดว่าอิบราฮิมคงจะถูกไฟเผาตายเรียบร้อยแล้วนะครับโยนอิบราฮิมเข้าไปในกองไฟนะครับแล้วก็ตัวเองก็กลับคิดว่าตามกฎแล้วอิบราฮิมต้องไม่รอดแน่ๆแต่เมื่อพระเจ้าคุ้มครองนะครับอิบราฮิมก็รอดอิบราฮิมรู้แล้วนะครับว่าตอนนั้นอยู่ในเมืองอูรไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องเดินทางออกมานะครับการเดินทางออกมาเป็นการอพยพนะครับของอับราฮัมนะครับแล้วก็เดินทางขึ้นเหนือนะครับไปที่เมืองฮารอนซึ่งอยู่ทางเหนือของอิรักและอยู่ทางตอนใต้ของตุรกีแล้วก็ออกไปเนี่ยนะครับพาภรรยาไปด้วยนะครับก็คือนางซาร่าหรือนางซารอซึ่งเรื่องนี้มีเล่าไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งชื่อโลดหรือว่าลูดเนี่ยติดตามไปด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก่อนถึงเมืองเยรูซาเล็มนะครับโลดก็แยกทางไปยังเมืองโซโดมนะครับที่อยู่ในจอร์แดนเมืองโซโดมซึ่งเป็นที่มาของคำว่าโซโดมีหรือการมีเพศสัมพันธ์ในหมู่เพศชายด้วยกันนะครับก็เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้สั่งให้โลดเนี่ยนะครับแยกตัวไปที่เมืองนั้นเพื่อไปบอกให้คนเนี่ยเลิกพฤติกรรมการมีความสัมพันธ์ในหมู่ผู้ชายด้วยกันเพราะว่ามันเป็นความชั่วที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมันก็ไม่เคยทำคัมภีร์กุรอานเนี่ยกล่าวเอาไว้อย่างนี้นะครับอับราฮัมนะครับก็เดินทางนะครับเดินทางมาอย่างเมืองเยรูซาเล็มตลอดการเดินทางเนี่ยนะครับอับราฮัมเนี่ยรู้ว่าถ้าวันหนึ่งตัวเองต้องตายไปซึ่งต้องตายแล้วผู้คนเนี่ยนะครับยังหลงกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับดวงดาวดวงอาทิตย์วัตถุอะไรต่างๆนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าผู้สร้างกับมนุษย์สิ่งถูกสร้างเนี่ยมันก็จะขาดสะบั้นลงและหากว่ามนุษย์ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจพระองค์ต่างตั้งตัวเป็นใหญ่ตั้งตัวเป็นพระเจ้านะครับไม่ต้องมีมากมายหรอกถ้าหากว่าใครตั้งตัวเป็นพระเจ้าสององค์เนี่ยนะครับโอ้โหโลกนี้ก็จะวุ่นวายอับราฮัมตระหนักเรื่องนี้อย่างดีนะครับเป็นตลอดการเดินทางวิงวอนขอพระเจ้าได้ประทานลูกสักคนหนึ่งเพื่อที่จะมาสื่อสารเจตนารมณ์อุดมการณ์เรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวขอตลอดเวลาเลยนะครับมีภรรยาไปด้วยแต่ว่าพระเจ้าก็ยังไม่ให้ลูกสักคนหนึ่งนะครับแต่งงานกับนางซาร่าแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีลูกแต่ก็เพียรขอทุกวันนะครับอับราฮัมก็ขอทุกวันนะครับจนกระทั่งพระเจ้าให้แต่งงานกับหญิงเพื่อนเมืองอีกคนหนึ่งนะครับเป็นชาวอียิปต์นะครับชื่อนางฮายัดพระเจ้าก็ตอบรับคำวิงวอนด้วยการประทานลูกชายคนแรกให้แก่ภรรยาคนที่สองชื่ออิสมาอิลหรืออิชมาเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงได้ยินคำวิงวอนเห็นไหมครับขอต่อพระเจ้าว่าได้โปรดประทานลูกสักคนหนึ่งแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้ลูกพระเจ้าจึงตอบสนองคำวิงวอนด้วยการให้แต่งกับภรรยาคนที่สองและมีลูกชายคนแรกชื่ออิชมาเอลนะครับตอนที่แต่งงานนะครับมีลูกคนที่สองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่อียิปต์นะครับการเดินทางของอับราฮัมเนี่ยนะครับจากเยรูซาเล็มเนี่ยไปอียิปต์พอแต่งงานขึ้นมาแล้วเนี่ยครับก็ปรากฏว่าแน่นอนมีผู้หญิงสองคนที่เป็นภรรยาแล้วผู้หญิงทุกคนก็อยากได้ลูกนะครับรู้ว่าอับราฮัมต้องการลูกชายมาสืบสารอุดมการณ์และสืบสารวงตระกูลแต่ว่าลูกเนี่ยไปเกิดกับภรรยาคนที่สองก็แน่นอนครับก็อาจจะมีเรื่องร้อยแหงระหองระแหงนะครับเพราะเป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะครับที่อยากเป็นแม่แต่ยังไม่ได้เป็นแล้วมีคนอื่นมาแซงนะครับดังนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าให้อับราฮัมเนี่ยเอาครอบครัวที่สองคือนางฮาญาร์นะครับกับอิสมาเอลเนี่ยนะครับไปที่เมืองมักกะ
ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเมืองมักกะนะครับมันเป็นหุบเขาที่เรียกว่าบักกะที่เรียกว่าบักกะนะครับหุบเขานี้เป็นหุบเขาที่เป็นหินล้วนๆไม่มีต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับไม่มีผู้คนอยู่อาศัยนะครับแล้วก็อยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนระอุทุรกันดารนะครับอับราฮัมก็ทำตามคำบัญชาพระเจ้านะครับเพราะว่าเมื่ออับราฮัมเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วนะครับ believe เชื่อแล้วก็ต้องเชื่อฟังนะครับก็เดินทางรอนแดมมาคุณคิดดูแล้วกันนะครับระยะทางนะครับจากอียิปต์เนี่ยเดินทางมาถึงหุบเขาบักกาที่เป็นที่ตั้งของเมืองมักกะในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีอย่างน้อยก็ประมาณ 2,000 กิโลแล้วก็เดินเท้าเปล่านะครับมากัน3คนนะครับพ่อแม่ลูกและลูกก็ยังเป็นเด็กๆที่คลอดใหม่เป็นทารกอยู่เดินมาตามทางทะเลสายเรียบทะเลแดงมานะครับเตรียมเสบียงมาก็พอที่จะประทังชีวิตไปเจอที่ไหนนะครับเป็นน้ำเป็นอินพระรามมันก็โอเคก็เก็บมาเพื่อเป็นเสบียงนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มายังหุบเขาบักกะนะครับอันนี้เราจะให้เห็นนะครับอันนี้คือวิวัฒนาการของเมืองมักกะหลังจากที่อับราฮัมนะครับพาฮาญัดแล้วก็อิสมาเอลมาอยู่ที่หุบเขาบักกะการพามาเนี่ยนะครับพระเจ้าสั่งว่าพามาแล้วก็ทิ้งฮาญัดกับอิสมาเอลเนี่ยเอาไว้ที่หุบเขาบักกะแล้วเจ้าก็เดินทางกลับไปหานางซารอเพราะจะทิ้งภรรยาคนแรกมานานๆเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลแม้ว่าจะมีภรรยาคนที่สองแล้วอับราฮัมก็พามานะครับและเมื่อได้รับคำบัญชาว่าเมื่อพามาไว้ในหุบเขาแล้วเนี่ยก็ต้องกลับอับราฮัมก็ปฏิบัติตามนะครับคือหนึ่งเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องยอมเชื่อฟังด้วยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอับราฮัมนะครับจึงได้ฉายาจากพระเจ้าว่าคอลีลุลลอฮ์คอลีลแปลว่าเพื่อนที่ใกล้ชิดหรือว่ามิตรสนิทเพราะว่าอับราฮัมเชื่อฟังทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ก็เลยให้ฉายาว่าเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นมิตรสนิทนะครับอับราฮัมนะครับพาฮาญัดกับอิสมาอีลมาทิ้งไว้ทางหุบเขาบักกาดูสภาพกันแล้วกันนะครับว่าตอนนั้นนะครับหุบเขาบักกาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอะนะครับพอมาทิ้งไว้ปั๊บเนี่ยอับราฮัมก็บอกว่าฉันไปแล้วนะหันหลังเลยเดินนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยสามีเอาคุณไปทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็จู่ๆคุณก็สามีเดินทางกลับเนี่ยรับรองคุณตะโกนลั่นด่าตามหลังเลยนะครับไม่ต้องอะไรแค่แฟนไม่แชทมาไม่โทรมาครับวันสองวันก็เอาแล้วมีเรื่องแล้วตอนนี้อับราฮัมเดินหันหลังเลยนะครับฮาญัดตะโกนถามตามหลังว่าอับราฮัมเธอจะทิ้งเรากับลูกน้อยเนี่ยให้ตายกลางหุบเขาที่ทุรกันดารนี่เหรออับราฮัมไม่กล้าหันครับด้วยความเป็นมนุษย์ความเป็นพ่อขอลูกมานานอ่ะแล้วพอได้มาแล้วพระเจ้าสั่งให้เอามาทิ้งเอาไว้ที่หุบเขาบักกาด้วยความเป็นมนุษย์ความเป็นพ่อจะรู้สึกยังไงไม่กล้าหันนะครับรักลูกรักภรรยาก็รักแต่พระเจ้าเหนือกว่าเห็นไหมไม่หันกลับมามองฮาญัดตะโกนตามหลังสองสามครั้งเธอจะทิ้งเราไปให้ตายอยู่ในหุบเขานี้เหรออับราฮัมก็ไม่หันกลับมาสุดท้ายฮาญัดต้องถามว่าถามจริงอับราฮัมพระเจ้าสั่งเธอให้ทำเช่นนี้ใช่ไหมอับราฮัมพูดคำเดียวใช่นะครับฮาญัดก็บอกว่างั้นเธอก็ไปได้เลยถ้าเป็นพระประสงค์ขององค์พระเจ้าแล้วพระองค์จะคุ้มครองเราเองดูสินะครับนี่คือความศรัทธาของหญิงนางฮาญัดนะครับที่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วนะครับพระองค์จะต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยความเชื่อมั่นคือถ้าศรัทธาแล้วนะครับไม่มีความเชื่อมั่นนะครับความศรัทธามันก็ขอนแขนฮาญัดนะครับเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นคำเชื่อมั่นเนี่ยนะครับมันสูงกว่าคำว่าอีหม่านศรัทธาคือคุณศรัทธาศรัทธาเนี่ยนะครับคือหมายถึงความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นว่ามันมีอยู่นะครับอันนี้ความศรัทธาเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าอีหม่านแต่ความเชื่อมั่นว่าพระองค์มีคุณสมบัติแห่งการเป็นผู้ปัจจัยยังชีพเนี่ยเราเรียกว่ายะกีนยะกีนนั่นคือมันก็เชื่อมั่นแน่ๆนะครับว่าพระองค์จะต้องคอยดูแลนะครับความศรัทธาของนางฮาญัดมาถึงขั้นยะกีนเชื่อมั่นแล้วงั้นอับราฮัมไปพระเจ้าดูแลเราเอง
นะครับพออับราฮัมไปนะครับสักวันสองวันน้ำเสบียงหมดนะครับฮายัดผู้เป็นแม่นะครับก็มีสัญชาตญาณที่ต้องคอยดูแลลูกนะครับลูกร้องเสบียงหมดน้ำไม่มีครับทำไงก็ขึ้นไปบนเนินเขาเตี้ยซึ่งปัจจุบันนี้เนินเขานั้นเรียกว่าซอฟาเป็นเนินเขาเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็ไปชะเง้อดูว่าจะมีกองคาราวานผ่านมาไหมถ้ามีกองคาราวานผ่านมาเดี๋ยวจะขอเสบียงขอน้ำมาให้ตัวเองแล้วก็ลูกไม่เห็นก็วิ่งไปอีกเนินเขาหนึ่งเป็นเนินเขาเตี้ยๆชื่อเนินเขามะรวะนะครับเป็นเนินเขาเตี้ยๆแล้วก็ขึ้นก็ไปมองชะเง้อดูนะครับว่ามีกองคาราวานผ่านมาไหมโดยหวังว่าจะได้อาหารจะได้เสบียงจากกองคาราวานมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ลูกนะครับไม่เจอกองคาราวานวิ่งกลับมาที่เนินเขาแรกซอฟานะครับแล้วก็มาชะเง้อดูทำอย่างเนี้ยนะครับ7รอบด้วยกันนะครับ7รอบด้วยกันก็นี่ก็กลายเป็นพิธีหนึ่งที่คนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยจะต้องไปเดินหรือว่าวิ่งเหาะๆระหว่างเนินเขาซอฟากับมะรวะเพื่อระลึกถึงวีรกรรมแห่งสตรีผู้มีความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าทุกคนต้องไปคุณจะไปทำฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์นะครับเมื่อคุณเวียนรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องปฏิบัติอันนี้เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของสตรีที่ชื่อว่านางหายัดผู้มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมตอนนี้คุณรู้แล้วว่าทำไมคุณต้องไปทำตรงนี้คุณไปเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะครับไปเรียนสะกดด้วยลอลิงคือไปเรียนแบบเพื่อระลึกถึงวีรกรรมแห่งความศรัทธาของสตรีนะครับชื่อนางฮัจญ์นะครับคราวนี้เที่ยวที่7เมื่อไม่เห็นใครแล้วได้ยินเสียงร้องของทารกลูกน้อยตัวเองนะครับก็ตกใจนะครับวิ่งลงมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าพบน้ำนะครับมันผุดขึ้นมาที่ปลายเท้าของอิสมาอีลลูกน้อยของตัวเองปุดขึ้นมาโอ้โหคนที่กำลังวิ่งหาน้ำอยู่กลางทะเลทรายร้อนๆพอเห็นน้ำผุดขึ้นมามันแสนจะดีใจนะครับร้องซ้ำนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาหินเอาทรายมาก่อเป็นขอบกั้นน้ำไม่ให้มันไหลออกไปเพื่อจะให้น้ำเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นแหละเป็นต้นกำเนิดของน้ำซ้ำๆเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้แก่สตรีผู้มีความเชื่อมั่นในพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพนะเป็นของขวัญที่ให้และไม่ได้ให้เฉพาะฮาญัดกับอิสมาอีลในเวลาเดียวนะครับให้แก่คนที่ศรัทธาในพระองค์ที่ไปเยี่ยมบ้านของพระองค์ด้วยการไปทำฮัจญ์นะครับบ้านของพระองค์ก็คือกาบะเรียกว่าไบตุลลอฮ์แปลว่าบ้านของพระเจ้าให้เป็นของขวัญสำหรับผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนพระองค์น้ำแห่งน้ำจำจำเนี่ยนะครับเป็นบ่อน้ำที่ผุดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วน้ำยังไม่หมดสมัยก่อนนะครับคนไปทำฮัจญ์มีไม่กี่คนหรอกแต่ปัจจุบันนี้อย่างน้อยต้องมีอย่างต่ำ2ล้านน้ำจำจำยังไม่หมดนะครับแล้วก็บ่อน้ำนี่ก็ไม่ได้เป็นบ่อใหญ่แต่น้ำผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นนางฮายัดกับลูกน้อยของตัวเองก็ได้น้ำอย่างชีพที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็มีชีวิตนะครับเพราะไม่มีน้ำปั๊บเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าขบวนกองคาราวานชาวอาหรับที่เดินทางมาจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนือค้าขายยังซีเรียนะครับมันเห็นฝูงนกบินอยู่เหนือหุบเขาบักกะสัญชาตญาณของคนเดินทางกลางทะเลทรายเนี่ยนะครับเขาก็รู้ทันทีว่าตรงไหนที่นกบินอยู่นกเห็นน้ำนั้นก็เลยเข้ามานะครับพอเข้ามาในหุบเขาบักกาเพื่อเติมน้ำเห็นนางหายัดอยู่ก็ขอน้ำนะครับหลังจากนั้นก็มีถิ่นฐานชุมชนเกิดขึ้นในหุบเขาบักกาแต่นางหายัดบอกว่าน้ำจากบ่อน้ำซ้ำๆนะครับเป็นบ่อน้ำที่พระเจ้าประทานให้จะต้องไม่มีใครเป็นเจ้าของบ่าวผู้ศรัทธาพระองค์เท่านั้นที่จะได้ดื่มน้ำนี้นะครับเมื่อเขาได้มาทำฮัจญ์ทุกวันนี้นะครับน้ำจำจำนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงคนที่ไปทำฮัจญ์นะครับอันนี้เมืองมักกะเนี่ยนะครับมีชื่อเรียกต่างๆในคัมภีร์กุรอานเรียกบักกะบ้างบักกะเนี่ยแปลว่าหุบเขานะครับบักกะเป็นหุบเขาแล้วก็ชื่อบักกะเนี่ยนะครับมีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะครับคำว่าเบกา
นะครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยเพราะคัมภีร์ไบเบิลก็พูดถึงเรื่องราวของอับราฮัมนะครับอัลบาลัดนะครับอัลบาลัดก็แปลว่า country หรือว่าประเทศนะครับอัลกอริยะแปลว่าตำบลอัลอุมุลกรอแปลว่าหัวเมืองนี่เป็นคำที่คัมภีร์กุรอานใช้เรียกเมืองมักกะนะครับทีนี้เมื่ออับราฮัมเนี่ยนะครับได้มาอยู่ที่เมืองมักกะแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าก็ได้บัญชานะครับอับราฮัมนะคืออับราฮัมได้กลับไปแล้วกลับไปแล้วนะแล้วก็เวลาผ่านไปก็คิดว่าคงจะต้องอย่างน้อยก็ประมาณ10ปีแล้วนะกลับมาเยี่ยมฮายัดกับอิสมาอีลนะครับพอกลับมาปุ๊บเนี่ยพระเจ้าก็สั่งอับราฮัมนะครับว่าให้สร้างกะบะขึ้นมาครับกะบะเนี่ยคำว่ากะบะเนี่ยแปลว่าทรงสี่เหลี่ยมนะครับอับราฮัมก็ทำตามนะครับก็สร้างอาคารขึ้นมาจากหินที่เก็บได้ในบริเวณนั้นนะครับเอามาก่อเป็นกำแพงนะครับก็สูงประมาณเท่าที่เองจะเอาหินไปวางได้นะครับแล้วก็สร้างกัน2คนคืออิสมาอีลลูกชายของตัวเองช่วยกันขนหินมาแล้วก็วางหินเดิมทีนะครับกะบะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเหมือนกับห้องแถวอะประมาณนั้นนะนะครับแล้วเวลาการผ่านไปนะครับมันก็พังลงมีการบูรณะใหม่นะครับในสมัยก่อนหน้านบีมุฮัมมัดนะครับก็เลยกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับสร้างกะบะขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นมัสยิดแห่งแรกในการก้มกราบพระเจ้าฉะนั้นบัยตุลลอฮ์จึงเป็นมัสยิดแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยอับราฮัมและก็อิสมาอีลนะครับใครเป็นคนที่ชี้จุดให้อับราฮัมเป็นคนสร้างกะบะนะครับมีบันทึกเล่าบอกว่ามาลาอิกะฮ์ทูตสวรรค์มาชี้ให้สร้างตรงจุดนี้แล้วมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาแต่ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าเดิมทีเนี่ยอดัมนะครับมาสร้างสถานที่เคารพสักการะพระเจ้าเนี่ยตรงจุดนี้และอดัมก็จากโลกนี้ไปอันนั้นเป็นเรื่องตำนานนะครับแต่ว่าที่กล่าวในคัมภีร์กุรอานก็คืออับราฮัมมาสร้างเอาไว้เพื่อเป็นสถานที่แห่งการเคารพสักการะกราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวนี่คือเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการสร้างกะบะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอับราฮัมก็แสดงวิธีการทำฮัจญ์โดยการเวียนรอบกะบะฮ์ให้อิสมาอีลได้เห็นเพื่อจดจำการละหมาดการเวียนรอบกะบะฮ์นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในหุบเขาบักกะนะครับหลังจากนั้นอับราฮัมนะครับก็ถูกทดสอบครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เอาลูกของตัวเองมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วตอนที่เป็นทารกพอลูกโตขึ้นมาเนี่ยนะครับอับราฮัมถูกทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ว่าอย่างจะเป็นมิตรสนิทที่แท้จริงชั้นไหมการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบที่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพื่อระลึกถึงการถูกทดสอบของอับราฮัมในครั้งนี้คือพระเจ้าได้สั่งให้ว่าให้เชือดลูกของตัวเองเป็นการพรีให้แก่พระเจ้าคือสมัยก่อนมันมีพิธีกรรมบูชายัญใช่ไหมเขาจะเอาสาวบริสุทธิ์เนี่ยนะครับไปเชือดเป็นการบูชาสิ่งที่เคารพสักการะกราบไหว้กันอันนี้พระเจ้าสั่งอับราฮัมนะครับแต่ว่าการสั่งอับราฮัมเนี่ยสั่งผ่านทางความฝันเพราะในขณะที่อยู่ที่นั่นนะครับอับราฮัมเนี่ยฝันว่าพระเจ้าสั่งให้เชือดลูกน้อยของตัวเองนะครับอับราฮัมก็บอกเอ๊ะมันฝันธรรมดาธรรมดาทำไมมันฝันร้ายอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเงียบคืนที่สองฝันอีกนะครับฝันเหมือนเดิมอับราฮัมก็เริ่มเอะใจแล้วนะครับแต่ก็ยังเงียบอยู่เพราะว่าถ้าทำตามเลยอ่ะแล้วก็มันเป็นความฝันที่มันไม่จริงอ่ะแล้วลูกตัวเองต้องถูกเชือดด้วยมือของตัวเองแล้วลูกตัวเองขอมาตลอดอ่ะนะครับเป็นพ่อก็ต้องเสียดายพอคืนที่3ฝันเหมือนเดิมอับราฮัมรู้แล้วอันนี้ไม่ใช่ฝันธรรมดาแต่เป็นคำบัญชาของพระเจ้าอับราฮัมก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเรียกอิสมาอีลลูกมาพ่อฝันไปเมื่อคืนนี้ว่าอัลลอฮ์ได้บัญชาให้พ่อเนี่ยเชือดลูกแล้วก็คอยดูตาอิสมาอีลลูกของตัวเองว่าจะรู้สึกยังไงดูซิว่าพอบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เชือดเนี่ยจะกระโดดถอยหลังหนีวิ่งไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าอิสมาอีลเนี่ยนั่งนิ่งเงียบนะครับไม่ได้แสดงอาการกลัวเลยแล้วบอกพ่อ
ถ้าว่าเป็นพระประสงค์ขององค์พระเจ้าแล้วพ่อทำตามพระเจ้าเถอะแล้วพ่อจะพบว่าฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อดทนโอ้นบีอิบราฮิมก็ชื่นใจเมื่อพูดอย่างนี้นะครับลูกไม่ได้กลัวไม่ได้หวาดหวั่นต่อการที่จะถูกบูชายัญอิบราฮิมก็พาลูกชายไปนะครับระหว่างเดินทางไปมาแล้วชัยฏอนนะครับอิบราฮิมคิดดีแล้วเหรอลูกโตเป็นหนุ่มนะขอมาตั้งนานแล้วอยู่จะมาเชื่อดคิดดีก่อนนะด้วยความเป็นพ่อความเป็นมนุษย์ไอ้บริเวณก็มันก็พูดจริงของมันนะแล้วก็เสร็จแล้วนึกถึงข้าบัญชาของพระเจ้าข้างบนสำคัญกว่านึกอย่างนี้ได้เอาหินขว้างชะตอนก็หนีไปเดินไปอีกสักพักหนึ่งมาอีกแล้วด้วยคำล่อลวงเดิมๆให้บริเวณนี้เขวนะครับไอ้บริเวณมันรู้ทันมันนึกถึงอัลลอฮ์เห็นไหมมันสอนให้เรารู้ว่าถ้าเรามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วนึกถึงอัลลอฮ์ไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะได้อยู่ในทางนำอิบราฮิมหยิบหินขว้างมันครั้งที่สองมันไปเดินไปสักพักหนึ่งครั้งที่สามมาอีกแล้วตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมาล่อลวงอะไรทั้งสิ้นรู้แล้วเอาหินขว้างเลยทันทีโป๊ะมันก็ไปแล้วไม่กลับมาอีกอันนั้นอิบราฮิมพอชัยฏอนไปแล้วก็นำอิสมาอีลลูกน้อยของตัวเองไปนอนอยู่บนแท่นหินแต่ว่าถ้าจะเชื่อดบูชายันโดยที่อิสมาอีลนอนอยู่บนแท่นหินบูชาเนี่ยนะครับกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะมองตาลูกแล้วใจอ่อนก็สั่งให้อิสมาอีลนะครับนั่งแล้วก็ค้อมตัวนะครับเหมือนกับนั่งละหมาดอะแต่ว่าค้อมตัวลงไปเพื่อที่ว่าจะได้เชือดขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วจะได้ไม่ต้องเห็นสายตาของอิสมาอีลนะครับพออิสมาอีลนั่งอยู่ในท่านั้นอับราฮัมยกมีดขึ้นนะครับหมายที่จะเชือดปรากฏว่าอัลเลาะห์รู้แล้วว่าอับราฮัมเสียสละเชื่อฟังพระองค์ก็บอกว่างั้นให้เอาแพะหรือแกะมาทดแทนไม่ต้องเชือดลูกแล้วนะครับอันนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเชือดกุรบานนะครับเชือดแพะหรือแกะในช่วงที่มีการทำพิธีฮัจญ์เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมแห่งความศรัทธาความเชื่อมั่นของสองพ่อลูกคืออับราฮัมแล้วก็อิสมาอีลนะครับกุรบานมาจากคำว่ากอรีบแปลว่าเข้าใกล้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าการได้เชือดแพะหรือแกะตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่านะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับคนจนมันมากนะครับเชือดเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเนื้อเนี่ยนอกไปแบ่งให้กับคนยากคนจนแล้วก็ญาติพี่น้องตัวเราเองแบ่งเป็น3ส่วนนบีมุฮัมมัดสั่งเอาไว้นะครับกุรบานนะครับเป็นการเสียสละที่ทำให้เราได้เข้าใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ากุรบานแปลว่าการเข้าใกล้เพราะได้เสียสละในสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งเอาไว้เพราะนั้นตรงนี้นะครับเวลาคนที่เขาไปทำฮัจญ์เขาก็ทำตรงนี้เพื่อระลึกถึงวิกรรมแห่งความศรัทธานะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์หากว่าใครมีความสามารถที่จะทำได้ก็ทำนะครับแพะ1ตัวหรือแกะ1ตัวปัจจุบันก็ประมาณ 5,000 6,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของแพะแล้วก็แกะมีถึงหมื่นก็มีนะนะครับแล้วถ้าใครจะทำเป็นวัวก็ทำได้แบ่งออกเป็น7ส่วนเข้าหุ้นกันนะครับเนื้อจากสัตว์ที่เชือดเนี่ยนะครับตัวเองเอามากินก็ได้1ส่วนให้ญาติพี่น้องอีก1ส่วนอีกส่วนที่3ก็ให้คนยากจนแต่ว่าคนส่วนใหญ่มุสลิมเราเวลาทำกุรบานแล้วเขาขอนิดเดียวนะครับเอามาเป็นบรรยากาศหรือว่าเป็นความจำเริญนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็เอาไปแจกญาติพี่น้องแจกคนยากคนจนเพราะนั้นในปีหนึ่งนะครับอิสลามก็จะมี2อีดอีดแรกก็คืออีดข้าวอีด2ก็คืออีดเนื้ออีดข้าวก็คือเดือนรอมฎอนเราแจกข้าวกันจ่ายข้าวกันนะครับเขาเรียกว่าข้าวฟิตรอนะครับหลังจากนั้นอีก70วันนะครับโดยประมาณเราก็มีการแจกเนื้อกันเป็นอิฐเนื้อนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับพิธีการทำฮัจญ์ก็ค่อยๆเริ่มก่อตัวขึ้นนะครับอัลลอฮ์บอกอิบราฮิมว่าให้ไปเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้มาที่บ้านฉันเพื่อสักการะฉันแล้วก็เวียนรอบบ้านฉันเป็นการเหยียดบ้านฉันอิบราฮิมก็สงสัยโอ้จะมีใครในทะเลทรายเนี่ยใครจะมาบ้านพระองค์นึกในใจแต่เรารู้นะเราก็เลยบอกว่า
เป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะไปเรียกร้องเชิญชวนผู้คนนะครับแต่ฉันเนี่ยจะมีอำนาจในการเชิญชวนคนให้มาอย่างบ้านของฉันเพราะฉะนั้นคนที่ไปทำฮัจญ์ในบ้านของพระองค์เนี่ยครับ พระองค์ใช้คำว่าเป็นแขกเป็นอาคันตุกะของพระผู้ทรงกรุณาคืออัลลอฮ์ใครที่ไปอยู่ที่นู่นนะครับไปทำฮัจญ์เขาก็เรียกนะครับว่าแขกของพระเจ้าอันนี้ในการไปทำฮัจญ์นะครับโอเคผมให้ดูสภาพนี้ก่อนว่าการเดินทางของคนไปทำฮัจญ์สมัยก่อนๆ นะครับเขาเดินทางแล้วนั่นก็คือกะบะนะครับอันนี้มองจากมุมสูงเราจะเห็นว่ากะบะอยู่รอบๆหมู่อยู่กลางหุบเขาที่ไม่มีน้ำมีแต่หินนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศบางครั้งเวลาฝนตกนะครับก็น้ำท่วมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วคราวนี้เราจะให้มาดูว่าพิธีการทำฮัจญ์นะครับว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับคือการทำฮัจญ์เนี่ยนะครับจะเริ่มในวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์ดังนั้นคนจะไปทำฮัจญ์เนี่ยเขาต้องเดินทางไปล่วงหน้าก่อนการทำฮัจญ์ใช้เวลาทั้งหมดจริงๆแค่5วันแต่สนามบินเนี่ยมันจะปิด3วันล่วงหน้าก่อนพิธีทำฮัจญ์เพราะฉะนั้นต้องไปล่วงหน้าแล้วการจะจองเครื่องบินไปนะครับโอ้มันไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าคนทั่วโลกอ่ะต้องบินไปนะครับบางทีต้องไปถึงที่นู่นก่อน7วันก่อนสนามบินปิดนะครับแล้วเวลาจะกลับเนี่ยนะครับก็ต้องรอเที่ยวบินอีกเพราะนั้นไหนๆไปทั้งทีครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคนก็มักจะไปกันประมาณสัก1เดือน1เดือนนะครับแล้วก็เวลาทำฮัจญ์เริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณได้ดูว่าการทำฮัจญ์เนี่ยเขาเริ่มต้นกันอย่างไรนะครับการทำฮัจญ์นะครับเริ่มต้นจากการที่คนต้องใส่ชุดก็เรียกว่าอิห์รอมอิห์รอมก่อนจะเข้าเขตเมืองมักกะฮ์อิห์รอมก็คือการเข้าสู่สภาวะต้องห้ามเมื่อจะเข้าไปยังเมืองมักกะฮ์เพื่อทำฮัจญ์ห้ามอะไรห้ามตัดผมห้ามดึงขนห้ามโกนหนวดห้ามใส่รองเท้าหุ้มข้อห้ามใส่เครื่องหอมนะครับห้ามตัดเล็บห้ามล่าสัตว์ห้ามไปเด็ดดอกไม้ตัดต้นไม้ห้ามแต่งงานห้ามเกี่ยวพาราสีนะครับเป็นการเตือนก่อนว่าก่อนจะเข้าหาพระเจ้าเนี่ยนะจะต้องเว้นข้อห้ามอันนี้ซะก่อนแล้วคุณจะผิวขาวผิวดำผิวแดงผิวเหลืองอะไรก็แล้วแต่ก่อนจะเข้าไปพบพระองค์คุณก็เท่ากันนะใส่สีขาวเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าชุดเอฮรอมสำหรับผู้หญิงนะครับก็ใส่ชุดปกตินะครับแต่ว่าไม่ควรจะมีสีสันนะครับไม่ควรจะมีสีสันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะครับห้ามใช้เครื่องหอมห้ามตัดเล็บนะครับห้ามหรือใช้ให้ล่าสัตว์ตัดต้นไม้ทำทะเลาะวิวาทห้ามเกี่ยวพาราสีนะครับผู้ชายห้ามใส่รองเท้าหุ้มส้นโอเคครับผ่านไปอันนี้เรามาดูวิธีการทำฮัจญ์นะครับพิธีทำฮัจญ์เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นในวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์เช้าทุกคนจะต้องออกจากมักกะฮ์ตรงนี้เองนะครับที่พระเจ้าต้องการสอนให้มนุษย์ได้รู้ว่าวิญญาณเนี่ยนะครับออกจากโลกแล้วเนี่ยไปไหนแต่วิญญาณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นพระเจ้าจึงได้จัดพิธีฮัจญ์ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแบบจำลองให้เห็นการเดินทางของวิญญาณวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินอิสลามนะครับทุกคนจะต้องออกจากเมืองมักกะฮ์พร้อมๆกันนะครับเหมือนกับว่าวิญญาณทั้งหมดออกจากโลกใบนี้คนจำนวน2ล้านคน3ล้านคนต้องออกจากเมืองมักกะฮ์ในเวลาเดียวกันแล้วสเตชันที่2คือไหนครับคือที่ช่วงมีนานะครับสเตชันที่2คือช่วงมีนาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมักกะฮ์เดินไปก็ได้นะครับไปอยู่ที่เมืองมีนานะครับและพักที่นั่น1คืนการพักที่เมืองมีนา1คืนเนี่ยนะครับหลังจากออกจากมักกะฮ์เนี่ยเป็นเสมือนกับโลกที่เมื่อวิญญาณออกมาแล้วเนี่ยจะต้องไปรอกันอยู่ที่นั่นเป็นสเตชันที่2นะครับเราเรียกว่าถ้าเป็นวิญญาณเรียกว่าโลกแห่งสุสานที่ต้องไปรอที่นั่นไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นตลอดการพอเช้ารุ่งขึ้นนะครับทุกคนจะต้องออกจากทุ่งมีนาไปที่อารอฟะห์นะครับจากมีนาเนี่ยนะครับไปที่
ทุ่งอาราฟะสเตชันที่ที่3ที่ในรูปคือที่4ต้องไปถึงที่นู่นตอนบ่ายที่ทุ่งอาราฟะมีนาจึงเป็นสถานที่พักชั่วคราวเหมือนกับโลกแห่งสุสานกูโบที่วิญญาณเราออกจากร่างไปแล้วต้องไปรออยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเช้าลุงขึ้นเหมือนกับวันสิ้นโลกอะดวงวิญญาณทั้งหมดต้องไปหาพระเจ้าต้องไปชุมนุมต่อหน้าพระองค์ที่ทุ่งอาราฟาเป็นแบบจำลองการชุมนุมของวิญญาณของมนุษย์ในวันฟื้นคืนชีพตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายไปชุมนุมอยู่ที่นั่นแล้วไปชุมนุมที่นั่นไปทำอะไรครับทุกคนก็ละหมาดตามปกติแต่ว่าทุกคนจะไปวิงวอนขอให้พระเจ้าอภัยโทษสำหรับบาปกรรมที่เคยทำมาเพราะว่าการได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าเนี่ยนะครับคือเงื่อนไขแรกที่พระองค์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสู่สวรรค์ทุกคนจะไปขอแล้วคนที่เสียสละนะครับเงินทองเวลาของตัวเองนะครับทนต่อการเบียดเสียดยัดเยียดไปถึงดุลแล้วพระเจ้ารับการวิงวอนขอการอภัยโทษนะครับทุกคนไปด้วยความหวังตรงนั้นเพราะมนุษย์ทุกคนมันทำบาปกันมาด้วยกันอ่ะทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่ทำบาปหรอกพอตกค่ำปั๊บเนี่ยนะครับทุกคนก็จะออกจากทุ่งอาราฟะนะครับด้วยความเชื่อมั่นภูมิใจว่าเราขออภัยโทษพระเจ้าจะให้ภัยบาปเรานะครับแต่ว่าเมื่อออกมาแล้วเราไปที่ไหนเราต้องกลับมาที่ทุ่งมุซดาลิฟะเพื่อเก็บหินก้อนเล็กๆนะครับ7ก้อนนะครับเม็ดเล็กๆ7ก้อนเพื่อเอาไปขว้างหินตรงบริเวณที่อับราฮัมเคยถูกซาตานมารร้ายล่อลวงเป็นการให้บทเรียนเราว่าก่อนที่เจ้าทั้งหลายจะกลับมาหาฉันอีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีร่างมาด้วยเนี่ยเวลาทำฮัจญ์เนี่ยมันไปทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องกลับไปหาพระองค์เนี่ยไปหาด้วยวิญญาณอย่างเดียวโดยสังขารถูกฝังเอาไว้นี้แล้วยุ่ยสลายไปแล้วจะมาหาฉันเนี่ยนะครับเจ้าต้องเอาชนะชัยฏอนก่อนจึงต้องไปขว้างหินเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมความศรัทธาของอับราฮัมนะครับที่ไม่หลงเชื่อคำล่อหลวงของมารร้ายชัยฏอนมันมีเขาเรียกว่ามีวิสดอมมันมีฮิกมะห์ของมันเห็นไหมเพื่อเป็นการสอนเรานะครับวันนี้การทำฮัจญ์เนี่ยก็จึงมีความหมายแล้วก็หลังจากมุซดาลิฟะห์แล้วนะครับก็จะไปที่มีนานะครับที่เราไปพักครั้งแรกหลังจากออกจากมักกะอยู่ที่นั่นนะครับก็3วันแล้วก็ลุกวันก็ขึ้นมาก็จะมาขว้างทำพิธีขว้างหินไม่ใช่ขว้างเสาหินนะคนมุสลิมเรามักจะบอกว่าขว้างเสาหินเสาหินเพียงแต่เป็นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ว่าตรงนี้ครั้งหนึ่งอับราฮัมเคยถูกมารร้ายซาตานล่อลวงนะครับให้เห็นลูกสำคัญกว่าพระเจ้าอับราฮัมก็ต่อสู้ด้วยการขว้างหินไม่จำเป็นต้องขว้างให้โดนเสาหินนะครับขว้างหินนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามวันเขาก็จะทำพิธีการโกนศีรษะเขาเรียกว่าตัดโกนผมหรือว่าตัดผมให้สั้นเพื่อเป็นการปลดสภาพอิหรอมคือออกจากสภาวะต้องห้ามตอนนี้คุณก็จะกลับเข้าเมืองมักกะนะครับคุณจะใส่เครื่องหอมนะครับคุณจะใส่รองเท้าหุ้มส้นคุณจะตัดเล็บอะไรก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับก็คุณพ้นจากสภาวะต้องห้ามไปแล้วนะครับเมื่อคุณมาอยู่ที่นั่นถึง5วัน7วันคุณทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณต้องรับบทเรียนตรงนั้นมาเพราะประการแรกก็คือว่า1คุณได้รับการอภัยบาปมาแล้วที่ทุ่งอาราฟะชีวิตคุณใสสะอาดแล้วเพราะนั้นเมื่อกลับมาแล้วนะคุณก็ต้องรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของชีวิตของคุณเอาไว้ให้นานเท่าที่จะนานได้และให้ตระหนักว่าโลกใบนี้นี่มีซาตานอยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยมันล่อลวงเราอยู่ตลอดเวลานะครับและซาตานเนี่ยนะครับมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาชนะมันโดยระลึกถึงวีรกรรมของอับราฮัมอะลัยฮิสสลามนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากการไปทำฮัจญ์ที่ผมอยากจะนำเสนอให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็เมื่อไปทำฮัจญ์ที่มักกะแล้วนะครับทุกคนก็จะอดไม่ได้นะครับจะต้องไปเยี่ยมสุสานของนบีมูฮัมมัดที่เมืองมะดีนะห์นะครับซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองมักกะไปทางเหนือนะครับประมาณ400กิโลเมตรนะครับโอเคก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรูปเมืองมะดีนะห์เก่าๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเมืองของนบีนะครับท่านนบีก็เสียชีวิตที่นั่นนะครับโอเคอันนี้เรา
ทิ้งท้ายกันด้วยนะครับว่าผลบุญจากการทำฮัจญ์ท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับกล่าวไว้ว่าไม่มีวันใดเลยที่อัลลอฮ์ทรงปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกมากไปกว่าวันอะรอฟะวันอะรอฟะคือวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับแล้วก็อีกหะดีษหนึ่งคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าบุคคลใดประกอบพิธีฮัจญ์เพื่ออัลลอฮ์โดยไม่ทำสิ่งหยาบโลนและไม่ละเมิดเขาจะกลับจากฮัจญ์ในสภาพดุจดังวันที่แม่คลอดเขาออกมาขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอบพระเจ้าได้ทรงประทานทางนำและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู